วันที่12ธันวาคม2565เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านการภาวนาต้องถึงพร้อมด้วยอิทธิบาท4หลวงปู่กสปะจะเน้นภาวนาต้องเป็นอิทธิบาทภาวนาไม่ใช่แค่มานั่งเฉยๆต้องมีฉันทะพระเจ้าทรงตรัสว่าสมาธิของพระองค์ทรงเป็นฉันทะสมาธินะฉันทะพอเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าว่าลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยสามารถนำพาบุคคลไปสู่ความหลุดพ้นได้เพราะนั้นในการภาวนาวันนี้โยมต้องมีฉันทะโยมจะภาวนาอะไรวิธีไหนโยมต้องฉันทะเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์เมื่อเรามีฉันทะเราจะสนใจเหมือนกับเราสนใจเรื่องที่สำคัญมากเมื่อเราสนใจในลมหายใจหรือในการบริกรรมวิธีไหนก็แล้วแต่สนใจจริงๆเนี่ยเราจะใส่ใจไม่วอกแวกใส่ใจก็คือความเพียรที่ถูกต้องอะใส่ใจตลอดเวลาฉันทะวิริยะจิตตะไม่วอกแวกตอนนี้โยมจิตโยมยังไม่มีฐานยังลอยไปลอยมาเหม่อไปเหม่อมาหรือก็ติดปิติสุขสบายอันนี้มันต้องพัฒนาต่อต้องไม่วอกแวกไม่ยินดีอะไรทั้งนั้นรู้ตามความเป็นจริงแล้วก็พิจารณาวิมังสาเพราะนั้นวันนี้เราต้องภาวนาให้ถึงพร้อมด้วยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาวิมังสาการพิจารณานี่ก็สำคัญมากถ้าโยมบอกว่าไว้ค่อยไปพิจารณาตอนที่จิตสงบแล้วมันไม่พิจารณาหรอกเวลาสงบแล้วมันก็ยาวเลยนะเพราะนั้นโยมจะต้องเจริญสมาธิกับวิปัสสนาคู่กันไปก็คือพิจารณาตั้งแต่เริ่มต้นพิจารณาในเรื่องใดก็เราสนใจในเรื่องใดอ่ะหรือเราใช้กรรมฐานอะไรพอเราใช้กรรมฐานยกตัวอย่างอานาปานสติโยมก็สนใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วก็ใส่ใจให้ดีแล้วก็ไม่วอกแวกแล้วก็พิจารณาสนใจใส่ใจไม่วอกแวกแล้วก็พิจารณาให้ดีลมหายใจเข้าเป็นยังไงสนใจใส่ใจให้ดีพนันวันนี้ก่อนอื่นแล้วก็เห็นลมหายใจจากความสนใจใส่ใจประตูเข้าสู่สมาธิอยู่ตรงที่สนใจโอเคนะโยมมีแต่ดูลมหายใจแต่โยมไม่ได้สนใจอาจจะเป็นเพราะว่าตามเพื่อนมาหรือไม่ก็มานั่งพักผ่อนนะหรือว่าอาจจะไม่มีความรู้เพราะนั้นวันนี้เราเหมือนเราเรียนอะไรต่างๆเรียนหนังสือเราต้องสนใจการเรียนจะดีทำงานก็ต้องสนใจสนใจอยู่ตรงไหนสนใจไหมว่าลมหายใจเนี่ยมันมีคุณแก่เราถ้าสนใจเราจะเริ่มรู้สึกได้ว่าลมหายใจเราละเอียดขึ้นปราณีตขึ้นถ้าเราไม่สนใจลมหายใจใจเราไปฟุ้งซ่านลอยไปเรื่องอื่นลมหายใจเราก็หุ่นห้วนสั้นๆไม่อยากไม่ปราณีตลมหายใจก็จะหายใจแรงบ้างเวลามีอารมณ์โกรธบ้างแต่ถ้าเราสนใจเพราะว่าถ้าเราสามารถมีสติรู้สึกตัวลมหายใจได้เนี่ยอารมณ์ของเราจะดีกายไม่ลำบากจิตไม่ลำบากสุขภาพก็ดีเพราะนั้นสนใจสนใจอยู่ไหนยังไม่ต้องหลับตาหาสนใจเจอไหมสนใจมันอยู่ที่ใจอย่าก้มหน้านั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายแค่สนใจรู้ลมหายใจตลอดเวลาสนใจรู้ลมหายใจตลอดเวลา
เพราะปกติเราหายใจตลอดเวลาแล้วอยู่แล้วแต่เราไม่รู้สนใจและใส่ใจตอนนี้ใจเราจะมีสติสนใจใส่ใจและเลือกรู้และเลือกได้แล้วก็ไม่วอกแวกถ้าสนใจใจไม่วอกแวกเพราะนั้นเวลาเราบอกมีสติกำหนดรู้ลมหายใจเมื่อก่อนไม่มีสนใจวันนี้มีสนใจพอสนใจใส่ใจแล้วลองหลับตาดูสิสนใจมันจะพาจิตมารวมอยู่ตรงที่สนใจแล้วก็ใส่ใจสนใจใส่ใจไม่วอกแวกไม่วอกแวกแล้วก็พิจารณาสนใจใส่ใจไม่วอกแวกไม่วอกแวกใจจดใจจอการเพ่งถ้าเพ่งถูกต้องต้องเพ่งจากใจจดใจจอเหมือนกับจิตรกรเวลาเขาวาดภาพบนผืนผ้าใบวาดสีน้ำมันเขาวาดทั้งวัน2วัน3วันใจจดใจจอไม่คิดจะไปเที่ยวไม่คิดจะไปหาเพื่อนหรือไม่คิดที่จะท้อแท้เลยเขาจะทำแบบประเภทจดจ่อไม่เสร็จไม่เลิกแล้วพอใจจดใจจ่อมันจะวาดภาพจากจิตวิญญาณแล้วขณะใจจดใจจ่อจิตกรเขาพิจารณาด้วยว่าวาดภาพแล้วเป็นยังไงเพราะนั้นลมหายใจเคลื่อนแต่ใจจดใจจ่อมีแต่ไม่เคลื่อนนอกจากไม่เคลื่อนแล้วยังรวมเข้าในตรงที่ไม่วอกแวกแต่ต้องเริ่มจากสนใจก่อนสนใจใส่ใจจริงๆนะใจจดใจจ่อไม่วอกแวกแล้วก็พิจารณาพอสนใจใส่ใจใจจดใจจ่อไม่วอกแวกพิจารณาเวลาหลับตาแล้วมันเหมือนว่าลืมตาข้างในไม่ใช่หลับตาแล้วก็ง่วงนอนเพราะนั้นเขาจะมีมองจากข้างในเมื่อก่อนหลับตาแล้วข้างในไม่มีมองเพราะว่าไม่มีสนใจไม่มีใส่ใจสนใจใส่ใจไม่วอกแวกแล้วก็พิจารณาสนใจใส่ใจให้ดีลมหายใจเข้าแต่ละขณะใจก็ใจจดจดใจเจาะรู้จักการเพ่งไหมถ้าเพ่งจากสนใจใส่ใจนี่ดีมากๆเลยเพราะมันมาจากจิตที่บริสุทธิ์ไม่ใช่มาจากสังขารมันเหมือนมีรากแก้วเลยนะแต่โดยมากนั่งเพ่งโดยไม่มีความสนใจใส่ใจมันเลยมาจากสมองเพ่งไม่ดีเพราะว่าเพ่งไม่เป็นถ้าเพ่งจากสนใจใส่ใจมันจะเพ่งพินิจพิจารณาโดยแยบคายเป็นธรรมะวิจยะสัมโพธิยงธรรมะวิจยะสอดส่องทั้งจดจ่อสอดส่องดูลมหายใจทั้งสอดทั้งส่องพิจารณา
เราก็มีสติให้ดีรู้สึกตัวให้ดีตอนนี้จะเน้นตรงที่หลับตาเนี่ยหลับตาโยมโดยมากหลับตาแล้วง่วงโยมต้องรู้สึกตัวตรงที่หลับตาแต่เหมือนลืมตางัดขึ้นมาโยมหลับตาเนื้อแต่ง่วงๆอันนี้ไม่ได้สมาธิหรอกหลับตาเนื้อแล้วก็เฉยๆอันนี้ก็เฉยๆก็ไม่ได้อะไรหลับตาเนื้อเราต้องเหมือนกับรู้สึกตัวเพิ่มสัมปชัญญะในดวงตาได้ไหมหลับตาเนื้อแต่เพิ่มสัมปชัญญะไม่ให้มีอาการง่วงได้ไหมโยมให้มีความรู้สึกสดใสปลอดโปร่งเหมือนมีแววตาอยู่ข้างในถ้าตาไม่ง่วงเริ่มจากตาสดใสข้างในญาณจะเกิดญาณมันเกิดจากความรู้สึกตัวโดยเฉพาะรู้สึกตัวที่ดวงตาเราอ้าวในลองลืมตาสิโยมเห็นไหมว่าตาคนเห็นจริงๆไม่ใช่ตาแต่คนเห็นจริงๆก็คือจักขุวิญญาณตาคือจักขุประสาทโอเคไหมถ้ามีแต่ดวงตาจักขุประสาทแต่เมื่อๆลอยๆข้างในหรืองงๆมันก็มองเห็นไม่ชัดใช่ไหมโยมลองขยับตาแล้วมองแบบมองธรรมชาติมองท้องฟ้ามองอะไรให้มันสวยงามให้มันข้างในมันเจริญตาเจริญใจได้ไหมเพราะว่าจักขุวิญญาณนะสำคัญมากแล้วหลับตาหลับจักขุประสาทตาแต่จักขุวิญญาณต้องตื่นต้องตื่นทำไงผ่อนคลายดวงตาอย่าเกร็งผ่อนคลายดวงตาแล้วก็ให้ตารู้สึกเหมือนกับว่ามีแววตาแห่งเมตตาอย่าไปขึงขังเกินไปอย่าไปคาดหวังมากไปตอนนี้ปัญหาของโยมโดยมากหลับตาแล้วจักขุวิญญาณก็หลับด้วยไหนลองหลับตาแล้วเพิ่มสัมปชัญญะในดวงตาสิให้มันเหมือนมีแววตาถ้ามันมีแววตามีจักขุวิญญาณตื่นมันจะเห็นลมหายใจเข้าไปทั้งหมดตลอดเลยแม้โยมจะดูลมหายใจตรงที่เดียวตรงที่ปลายจมูกหรือปากช่องจมูกแต่ถ้ามันมีจักขุวิญญาณมันจะเห็นไปตลอดลมหายใจเรียกว่ามีทั้งconcentration ดูลมหายใจและมีทั้ง awarenessในดวงตาเราเห็นการหายใจเริ่มต้นท่ามกลางที่สุดตอนนี้สนใจใส่ใจไม่วอกแวกพิจารณาและให้ลืมตาในหรือทำความผ่อนคลายในดวงตาเราล่ะอย่าให้มันงัวเงียเหมือนกับเห็นตัวเองนั่งจากไหล่ซ้ายไปไหล่ขวาเห็นตัวเองนั่งเหมือนกับแลเห็นจากไหล่ซ้ายไปไหล่ขวาเหมือนอะไรเหมือนเวลาเราว่ายน้ำนะแล้วใส่มนุษย์กบดวงตาเห็นทิศทางไปข้างหน้าแต่จักขุวิญญาณมันจะขยายเห็นถ้ามือว่ายน้ำฟรีสไตล์หรือท่ากบและเห็นจากการว่ายน้ำด้วยมือจนกระทั่งไปถึงปลายเท้ากำลังตีกำลังเรียกว่ากำลังตีน้ำนะกำลังเรียกว่าทั้งมือทั้งเท้าเนี่ยกำลังขับเคลื่อนว่ายน้ำไปข้างหน้าเห็นทั้งตัวเลยเพราะนั้นถ้าโยมไม่เห็นทั้งตัวแสดงว่าโยมจักขุวิญญาณของโยมยังหลับอยู่ลืมตา
ฟังหลวงพ่อแต่เห็นไหล่ซ้ายไหล่ขวาได้ไหมเห็นด้วยจักขุวิญญาณแล้วก็เห็นพองยุบได้ไหมเห็นหายใจได้ไหมเห็นกายมีร้อนมีเย็นมีอ่อนมีแข็งได้ไหมถ้าคนไหนมีความรู้ตัวตื่นของจักขุวิญญาณเวลาเราดูกายก็เห็นจิตเรียกว่าดูกายก็เห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมมันเห็นด้วยจักขุวิญญาณดูลมหายใจที่เดียวก็เห็นหายใจทั้งหมดดูพองยุบก็เห็นอาการพองกาการยุบกับเพื่อมทั้งตัวตอนนี้จุดสตาร์ทสำคัญถ้าจักขุวิญญาณยังไม่ตื่นเราก็ต้องลืมตาแล้วก็ฝึกให้มีรอยยิ้มในใจเราเพราะจักขุวิญญาณจะตื่นได้ดีมโนวิญญาณเราต้องบริสุทธิ์มโนวิญญาณเราต้องมีความปราโมทย์เปิดปานใจเพราะฉะนั้นหลับตามาลืมตาเอาซ้อมอีกทีหนึ่งแค่โยมทำตาโยมให้มันมีสัพพัญญะมันจะเกิดญาณวิปัสสนาญาณไปตั้งแต่โยมเพ่งจดจ่อลมหายใจแต่ถ้าโยมจดจ่อลมหายใจแต่สัพพัญญะในดวงตาไม่มีจักขุวิญญาณก็แห้งเหี่ยวห่อเหี่ยววิปัสสนาญาณก็เกิดยากทำความรู้สึกตัวในการหลับตาให้มันผ่อนคลายโยมได้ไหมแล้วก็อย่าก้มหน้าเอามือขวาซ้อนมือซ้ายแล้วก็ชิดมาที่ท้องอย่าเอามือไปไว้ข้างหน้ามันจะทำให้ร่างกายโอนเอียงไปข้างหน้าแล้วไหล่ตรงหน่อยหลังตรงยืดขึ้นมาแล้วเหมือนหลับตาแล้วเหมือนกับแลกว้างๆแลท้องฟ้าแบบกว้างๆมันแลท้องฟ้าได้ไหมแบบเดินแลกว้างๆทำไงก็ได้ให้มันผ่อนคลายถ้าโยมได้จักขุวิญญาณตื่นตั้งแต่แรกนะมันจะเรียกว่าเวลาเราทำอะไรเนี่ยสมาธิใจจดใจจ่อมันจะสามารถพิจารณาทำได้แต่ถ้าจักขุวิญญาณไม่มีมันก็กลายเป็นสมาธิอย่างเดียวมันพิจารณาไม่ได้แล้วเราระลึกได้ไหมขณะที่เราบอกข้างในจักขุวิญญาณตื่นไม่ตื่นเนี่ยเรามีความระลึกด้วยมีสติให้ดีมันตื่นบ้างไม่ตื่นบ้างเราเห็นไหมว่าจักขุวิญญาณเราตื่นบ้างไม่ตื่นบ้างใครเห็นนะความระลึกได้สติคือความระลึกได้มันระลึกได้นะเพราะนั้นโยมต้องฝึกให้มีสติระลึกได้ว่าหลับตาเนื้อเหมือนลืมตาในระลึกรู้ระลึกได้อยู่กับลมหายใจเข้าเรียกว่ากำหนดจิตให้มีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกแล้วก็มีสัพพัญญะรู้สึกตัววิญญาณอย่างน้อยจักขุวิญญาณตื่นขึ้นมาต้องให้ได้ทั้งจิตภาวนาทั้งจิตและวิญญาณได้ไหมจิตกำหนดรู้สิ่งใดต้องเห็นด้วยวิญญาณที่ตื่นไม่ใช่วิญญาณง่วงๆไม่เอาแล้ววิญญาณมันจะตื่นได้เราต้องคอยมีสติและระลึกรู้และระลึกได้ว่าเออมันไม่ตื่นหรือตื่นหรือตื่นบ้างไม่ตื่นบ้างแล้วเดี๋ยวสติคือความระลึกได้มันจะทำให้เรารู้จักตื่นขึ้นมาแค่ให้มีสติสัมปชัญญะให้ดีรู้สึกตัวให้ดีแล้วก็ไม่วอกแวกแล้วก็มีความระลึกได้ให้ดีถึงหลับตาเหมือนลืมตาระลึกได้ถึงความสดใสแม้จะหลับตามันสดใสแล้วก็ทำให้เห็นกายเห็นใจเวลามันตื่นเนี่ยจักขุวิญญาณตื่นมันจะเห็นกายเห็นใจเห็นหายใจเห็นร่างกายเป็นขันธ์ 5ธาตุ 4เพราะนั้นกำหนดรู้ให้ดีหรือจะบอกเป็นในๆก็ได้กำหนดรู้ก็จิต
ตรงที่ในท่ามกลางวางอกอะตรงนี้ต้องกำหนดรู้แล้วต้องใจจดใจจ่อส่วนวิญญาณจักขุวิญญาณก็คือหลับตาแล้วดวงตาเราต้องไม่เกร็งไม่ตึงต้องผ่อนคลายพอผ่อนคลายแล้วจะเห็นได้ว่าเรามีสติมีสติไม่เผลอคิดไม่เผลอฟุ้งซ่านมีสติให้ดีแล้วก็พิจารณาหายใจเข้าหายใจออกแล้วขณะพิจารณาไม่ใช่พิจารณาอย่างเดียวต้องเห็นด้วยจักขุวิญญาณพิจารณาให้ดีจิตกำหนดรู้ต้องมีจิตกำหนดรู้จิตมีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกผู้รู้ก็จะตื่นขึ้นมาผู้รู้ในชั้นแรกก็คือจักขุวิญญาณและผู้รู้ก็จะตื่นมากขึ้นไปจนถึงมโนวิญญาณแล้วก็พิจารณาการพิจารณาก็ยิ่งทำให้จักขุวิญญาณตื่นมากขึ้นแล้วก็ไปทำให้มโนวิญญาณก็ตื่นยิ่งขึ้นเพราะนั้นตอนนี้ตื่นด้วยการพิจารณาละพิจารณาให้ดีแต่ละขณะลมหายใจเป็นไงพิจารณาให้ดีพิจารณาให้ดีพิจารณายิ่งพิจารณาเนี่ยมันจะทำให้เกิดการจำแนกธรรมจำแนกธรรมทั้งลมหายใจหนักเบายังไงการจำแนกธรรมเนี่ยมันจะทำให้จักขุวิญญาณเราตื่นมากขึ้นคมชัดมากขึ้นละเอียดมากขึ้นเพราะนั้นวันนี้พิจารณาด้วยจิตและวิญญาณจิตกำหนดรู้วิญญาณคือการรู้การเห็นโดยไม่ต้องใช้ความคิดแล้วเราก็ลืมตาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเราไม่เคยฝึกพิจารณาด้วยการเห็นเรามีแต่พิจารณาด้วยการคิดนะโยมลองลืมตาเห็นรูปนั่งไหมพิจารณาด้วยการเห็นเห็นจากความรู้สึกตัวจนเป็นวิญญาณเห็นรูปนั่งเขย่าเคลื่อนไหวเห็นไหมแล้วก็พิจารณาดินะมันอนิจจัง
นะเห็นรูปนั่งเขย่าเคลื่อนไหวสูดหายใจเราพิจารณาด้วยการเห็นนะไม่ใช่พิจารณาด้วยการคิดพิจารณาด้วยการเห็นเห็นจากความรู้สึกตัวแล้วเห็นจากความรู้สึกตัวเราก็ต้องมีสติให้ดีใครมีสติดีก็คือมันจะไม่คิดปรุงแต่งอะไรเลยและจะสามารถรู้สึกตัวได้ละเอียดใครมีสติไม่ดีก็จะรู้สึกเลยว่าเดี๋ยวก็คิดนิดพิจารณาก็ได้ไม่ชัดเพราะนั้นจะไม่บอกเลยว่าตรงที่มีสติดีคิดน้อยลงจนไม่คิดมันอยู่ตรงไหนรู้ไหมคนเราตามหลักการแพทย์เนี่ยเวลาคิดเนี่ยมันคิดอยู่ในสมองใช่ไหมแต่เวลาหยุดคิดเนี่ยวิทยาศาสตร์การแพทย์นิวโรไซน์เขาบอกว่าเวลามันหยุดคิดเนี่ยมันจะเกิดสภาวะความเป็นกลางที่ก้านสมองจะรู้สึกได้ว่าเวลามันหยุดคิดเนี่ยมันโปร่งเบาตรงท้ายทอยเพราะนั้นเวลาเรามีสติเนี่ยเราจะรู้สึกโปร่งเบาตรงท้ายทอยโอเคไหมให้สังเกตตรงนี้นะเพราะนั้นก็เลยให้โยมลองมีสติดูซิว่าเนี่ยนะโยมลืมตาเนี่ยนะเวลาโยมคิดนี่เนี่ยมันไม่โปร่งเบาท้ายทอยหรอกมันตูดมันสายไปสายมาเห็นไหมมันเหมือนมีความสั่นสะเทือนใช่ไหมตรงท้ายทอยเราอะแต่ถ้าเราสูดหายใจลึกๆยาวๆสบายๆมันทำให้คิดน้อยลงความสั่นสะเทือนตรงแถวท้ายทอยเรามันจะน้อยลงจนกระทั่งเป็นความโปร่งเบาโล่งเพราะนั้นวิธีง่ายที่สุดนวดตัวเองสิจ๊ะครึ่งไปดักนวดครึ่งสิครึ่งแล้วเป็นไงโล่งไหมแล้วตรงนั้นน่ะมีสติแล้วตรงที่โล่งเนี่ยมันจะมีสติเห็นกายเห็นใจเข้าใจไหมแต่ถ้าตรงที่หนักท้ายทอยเนี่ยโอ้ไม่เห็นตัวเองหรอกเพราะมันเครียดเข้าใจไหมเพราะนั้นวิธีการก็คือมีสติผ่อนคลายการทำงานของสมองโดยการผ่อนคลายตรงที่ท้ายทอยแหละเพราะตรงนั้นมันเป็นกองบัญชาการที่จะทำให้เกิดความคิดเขาเรียกว่าก้านสมองผ่อนคลายงั้นทำไงก้มหน้าไม่ได้ก้มหน้าตรงนี้มันจะบิดเบี้ยวโยมจะนั่งตัวอาจจะไม่ตรงแต่คอต้องตรงแบบผ่อนคลายและเดี๋ยวโยมจะรู้สึกว่าไอ้คอตรงแบบผ่อนคลายแล้วมันรู้สึกโล่งแล้วมันหยุดคิดเข้าใจไหมเพราะกองบัญชาการของการคิดเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยบางทีทางนิวโรไซน์วิทยาศาสตร์การแพทย์ก็บอกไอ้ตรงนี้เหมือนหัวเทียนรถยนต์มันสปาร์คเครื่องทั้งวันคิดทั้งวันจนหัวเทียนบอดแล้วถ้าหัวเทียนบอดโยมก็ต้องรูปหน่อยนวดหน่อยได้ไหมแล้วตรงที่มีสติให้ดีอยู่กับความรู้สึกตัวตรงที่ตื่นตรงที่อย่างน้อยตื่นตรงที่จุดหัวเทียนที่บอดหรือจุดที่เป็นกล่องเสียงเนี่ยมันตึงตื่นตรงนี้ให้ได้ก่อนถ้าตื่นตรงนี้ได้แววตาจะตามมาโอเคไหมโยมลองไม่รู้อ่ะตัวจะอาจจะไม่ตรงทีเดียวคออย่าก้มสินะคอต้องอกผายเลยพึงนะเอาว่าไหล่ตั้งตรงแล้วเดี๋ยวคอมันก็จะยืดตรงเองตรงเนี้ยมีสติดีเพราะฉะนั้นอาการมีสติดีจะรู้สึกได้ว่าว่างจากความคิดแล้วว่างจากความคิดมันเริ่มต้นจากไหนตรงที่ท้ายทอยเอาไว้นั้นให้สังเกตนะกำหนดรู้ที่ไหนที่ใจกำหนดรู้ด้วยสติและกำหนดรู้จิตมีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกผลคือวิญญาณตื่นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานก็คือวิญญาณนั่นแต่วิญญาณตอนนี้มันตื่นแค่จากขู่วิญญาณตรงที่เราผ่อนคลายท้ายทอยเนี่ยโยมผ่อนคลายท้ายทอยเนี่ยนะตาโยมจะรู้สึกได้ว่ามัวใสขึ้นโอเคไหมเพราะนั้นตื่นอย่างน้อยเอาตรงที่จักขุวิญญาณก่อนถ้าตื่นจริงๆมันต้องตื่นตรงไปถึงมโนวิญญาณเลยหลับตาแล้วเหมือนตาใสๆไหมข้างในก็เรียกว่ามีสัมปชัญญะมากขึ้นไหม
ในการหลับตาโยมมีสัมปชัญญะมากขึ้นไหมแล้วลงตรงที่ท้ายทอยไหมแล้วใจเราก็ใจจดใจจ่อไม่วอกแวกด้วยความสนใจใส่ใจถ้าเมื่อก่อนนี้ท้ายทอยก็ตีบตันจะกำหนดยังไงกำหนดที่ใจไม่ได้หรอกที่จิตในอกไม่ได้หรอกมันตีบตันมันกำหนดไม่ได้มันอยู่ในสมองหมดเลยโอเคไหมเพราะนั้นวันนี้มีสติให้ดีก็คือตรงที่ท้ายทอยเราตรงนั้นนะมันจะมีความรู้สึกปลอดโปร่งโล่งขึ้นมาเอาโยมลองลืมตานะทั้งวันนะฝึกทั้งวันเลยนะจะไปไหนมาไหนโยมสังเกตนะถ้าไปทะเลโยมรู้สึกโล่งเริ่มโล่งจากไหนตรงท้ายทอยพอท้ายทอยโล่งใบหน้าก็โล่งท้ายทอยโล่งใบหน้าโล่งแววตาโล่งร่างกายโล่งจุดเริ่มต้นมันต้องโล่งที่ท้ายทอยเพราะตรงนั้นมันเป็นจุดที่เราเครียดเพราะคิดมากพอเราไปทะเลปั๊บมันไม่คิดมันจะเริ่มโปร่งตรงนี้นะเพราะนั้นตอนนี้ก่อนหลับตาให้รู้สึกลงที่ท้ายทอยมีสติให้ดีรู้สึกตัวให้ดีแล้วพอท้ายทอยโล่งลองหลับตาดูสิมันเหมือนลืมตามันเราไม่ได้ลืมละแต่เหมือนตาข้างในมันใสๆมันรู้สึกได้ว่าผ่อนคลายต้องอันนี้ให้ได้ก่อนนะและจากนั้นก็เพิ่มใจหรือจิตเราในท่ามกลางวังอกให้มีความปราโมทย์ให้มีความสบายใจไม่ต้องไปคิดว่าโอ้จะต้องมาเรียนอะไรเรียนรู้อะไรไม่มีต้องเรียนรู้อะไรหรอกให้มีสติมีสัมปชัญญะอย่างน้อยหลับตามีสัมปชัญญะตรงที่ในตานะให้ตื่นข้างในแต่ถ้าลืมตาก็มีสัมปชัญญะทั้งตัวเลยนะสัมปชัญญะตรงที่ในตาเนี่ยมันจะทำให้เกิดสัมปชัญญะทั้งตัวจริงไหมลองดูสิท้ายทอยโล่งๆนะแล้วหลับตาให้มีสัมปชัญญะในตามากขึ้นสัมปชัญญะในตามีมากขึ้นจะมีสัมปชัญญะทั้งกายมากขึ้นตามมาเมื่อก่อนโยมรู้ตัวทั่วพร้อมแต่ลืมในตาลืมรูปกับตาลืมจักขุวิญญาณเพราะนั้นการที่เรามานั่งกำหนดรู้พองยุบลมหายใจเนี่ยตื่นครั้งแรกต้องตื่นตรงที่เห็นตามความเป็นจริงด้วยจักขุวิญญาณจะเห็นตามความเป็นจริงได้ท้ายทอยตรงนั้นต้องโล่งเป็นนิวทรัลเป็นอุเบกขาและใจเราตอนนี้จะสามารถกำหนดรู้ได้คล่องแคล่วว่องไวเลยกำหนดรู้เข้าสู่การพิจารณาธรรมก็ได้กำหนดรู้เข้าสู่การปล่อยวางก็ได้กำหนดรู้ด้วยเมตตาก็ได้ตอนนี้ใจเราตอนนี้มันติดขัดอยู่นะเพราะความเครียดที่ท้ายทอยและสมองตอนนี้ท้ายทอยเราต้องโล่งนะขยับนวดหน่อยก็ได้แล้วหลับตาแววตาเราต้องเหมือนกับว่าสดชื่นข้างในนะแค่สดชื่นข้างในเดี๋ยวสมาธิวิปัสสนามันจะค่อยๆเนียนละเอียดปานเอียดขึ้นเรื่อยการหายใจก็จะเริ่มรู้สึกด้วยได้ว่าไม่ติดขัดเริ่มสม่ำเสมอและตอนนี้สติดีหลับตาก็ตื่นสดชื่นตอนนี้โยมจะกำหนดจิตในเรื่องใดรู้ในเรื่องใดมันจะทำได้อย่างคล่องแคล่วชำนาญเมื่อก่อนนี้กำหนดจิตแล้วมันช้าแล้วมันตึงแล้วมันก็กำหนดแล้วไม่เกิดผลก็เพราะว่าสมองแล้วจิตมันต้องอาศัยสมองถ้าสมองไม่มีคุณภาพเครียดนะกำหนดจิตยังไงมันก็ไม่เป็นไปตามนั้นเพราะนั้นเราต้องปรับตรงที่สมองเราปรับแค่ท้ายทอยอย่างเดียวพอแล้วก็ท้ายทอยปรับแล้วเราหลับตาเนี่ยหลับตาเรามักจะเข้มอ่ะเราก็ต้องให้มีความผ่อนคลายสัมปชัญญะในดวงตาแล้วปรับแค่เนี้ยตอนนี้โยมจะกำหนดจิตรู้พองยุบรู้อานาปานสิรู้พุทโธมันคล่องแคล่วว่องไวแล้วมันก็เห็นทุกขณะด้วยปรับนะวันนี้วันแรกที่สอนให้มีตื่นจากข้างในหลับตาเหมือนลืมตาปานานลองค่อยๆปรับหลับตาแล้วเหมือนมีเมตตาพ
พอมีเมตตาผลก็คือท้ายทอยเราก็จะเริ่มเป็นอิสระจากความคิดไม่ยึดว่าเป็นเราหรือของเราความรู้สึกมันเหมือนโล่งเบาที่ท้ายทอยแต่ขณะเดียวกันโล่งเบาแล้วอย่าเพลิดเพลินก็ต้องขยันเรียนก็ให้ใจกำหนดรู้เรียนอะไรสักอย่างหนึ่งพองยุบก็ได้ลมหายใจก็ได้พุทโธก็ได้นะเลือกเอาตามถนัดมีสติให้ดีรู้สึกตัวขณะหลับตามันลืมตาแล้วจิตมีสิ่งรู้ด้วยการกำหนดรู้อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราก็มีสติให้ดีเรียนรู้และเห็นสิ่งที่กำหนดรู้เช่นหายใจเข้าตามความเป็นจริงแล้วก็พิจารณาด้วยการพิจารณาจะทำให้ความรู้สึกของเราที่เราโล่งตรงที่ท้ายทอยก็จะเหมือนกับว่าเกิดสภาวะญาณเห็นโล่งตรงในตาก็จะเกิดสภาวะญาณเห็นนะการพิจารณาต้องพิจารณาคู่กันไปเลยใส่ใจให้ดีด้วยความมีสติและรู้สึกตัวในจักขุวิญญาณก่อนแล้วพอจักขุวิญญาณเกิดตื่นขึ้นกายวิญญาณก็จะตื่นแบบเสมอต้นเสมอปลายทุกวันนี้เรารู้ตัวทุกพร้อมมันตื่นบ้างไม่ตื่นบ้างเพราะว่าจักขุวิญญาณไม่ตื่นหลับตาแล้วข้างในมันหลับมันเคยชินหลับตาเนื้อแล้วจักขุวิญญาณก็หลับด้วยเพราะนั้นเราต้องฝึกจักขุวิญญาณให้ได้เพราะนั้นจักขุวิญญาณนี้ที่เราบอกว่าตาทิพย์อ่ะจริงๆมาจากจักขุวิญญาณโอเคนะเพราะนั้นเราต้องมีจักขุวิญญาณแต่เราไม่ได้ไปฝึกตาทิพย์เราฝึกตาสติปัฏฐาน4เห็นกายเวทนาจิตธรรมไม่ไปเห็นข้างนอกไม่ไปสนใจใส่ใจข้างนอกโยมพอรู้สึกตาของโยมรู้สึกมีสัมปชัญญะรู้เนื้อรู้ตัวมากขึ้นโยมจะเหมือนแลเห็นกายนี้เห็นท่าทางการนั่งเห็นไหมลองหัดทำลูกตาให้มันผ่อนคลายมีสัมปชัญญะสิอย่าเข้มตาห้ามเข้มตาแบบเวลาเรามีความสุขอะทำตาแบบมีความสุขเบิกบานแล้วมันจะเกิดจักขุวิญญาณเห็นกายเห็นจิตมันจะเกิดวิญญาณเห็นกายเห็นจิตนะแต่ถ้าตอนแรกมันบอดตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็สมาธิอาจจะได้แต่ญาณไม่ค่อยเกิดมีสติให้ดีพอมีสติให้ดีเราจะรู้สึกได้เลยว่าไอ้ตรงที่ความคิดมันคลายออกจากท้ายทอยเราโอเคไหมมันคลายออกเข้าใจไหมแล้วก็จิตต้องดีด้วยจิตต้องปราโมทยิ้มหน่อยจิตเราอ่ะไม่ไปคาดหวังอะไรเข้าใจไหมจิตหรือใจเนี่ยแล้วก็ต้องมีสติต้องมีสติดีท้ายทอยจะรู้สึกได้ว่าคลายจากความคิดแล้วพอจิตเราดีวิญญาณมันมี6ไอ้ที่เราภาวนาเนี่ยภาวนาหลุดพ้นก็คือวิญญาณเราอยู่ในส่วนหนึ่งของขันห้าใช่ไหมแต่โดนครอบงำด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารอันที่หลุดพ้นคือวิญญาณหลุดพ้นนะโยมเพราะนั้นเริ่มต้นจากขู่วิญญาณหลุดพ้นได้ไหมเป็นอิสระได้ไหมพอนานหลับตาต้องให้เหมือนกับว่าข้างในรู้สึกตัว
ตื่นรู้เบิกบานอยู่ในตาโยมแล้วโยมไม่ต้องทำอะไรนะไหนลองแค่ฝึกหลับตาแล้วรู้สึกตื่นรู้ในหลับในตาที่หลับดิตาเนื้อหลับแต่ในตามันมีจักขุวิญญาณนะเพราะว่าตามหลักอภิธรรมจักขุประสาทเป็นที่ตั้งของจักขุวิญญาณชิวหาประสาทก็เป็นที่ตั้งของชิวหาวิญญาณคานะประสาทก็เป็นที่ตั้งของคานะวิญญาณเพราะนั้นวันนี้หัดลืมตาในด้วยการมีสติตรงที่มีสติจะรู้สึกได้ว่าท้ายทอยโปร่งเบาโปร่งเบาแล้วหายใจสดชื่นแล้วจักขุวิญญาณรู้สึกตื่นเหมือนแลเริ่มมีแลเห็นคนนี้กำลังนั่งและแลเห็นคนนี้หายใจเข้าหายใจออกแล้วก็จิตกำหนดรู้ให้ดีลองหลับตาเหมือนแลเห็นรูปนั่งแลเห็นไหมต้องทำสัมปชัญญะในจักขุวิญญาณแล้วมันจะแลเห็นรูปนั่งทั้งตัวเลยถ้าใครไม่แลเห็นรูปนั่งแสดงว่าข้างในหลับตาด้วยแล้วก็หลับเหมือนจะนอนหลับละแล้วก็ท้ายทอยโล่งๆเบาๆอย่าเกร็งให้รู้สึกผ่อนคลายตอนนี้มันไม่โดนบล็อกละสมองไม่โดนบล็อกโยมกำหนดรู้ในจิตอะไรมันจะเห็นด้วยจิตด้วยใจได้ละนะและเราก็มีสติให้ดีจิตกำหนดรู้จิตมีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกแล้วก็รู้ตื่นเบิกบานเริ่มจากจักขุวิญญาณแล้วบาลานซ์ทั้ง3อย่างนี้ให้มันไปคู่กันจิตมีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกตรงที่โล่งโปร่งเบาท้ายทอยแล้วก็วิญญาณจักขุวิญญาณเหมือนแลเห็นใบหน้าเห็นกายเห็นหายใจเห็นพองยุบเห็นหมดเลยเพราะนั้นเวลาโยมกำหนดรู้ลมหายใจที่ปลายจมูกแต่ถ้าวิญญาณจักขุวิญญาณตื่นนะมันเห็นลมหายใจตลอดเลยแต่เราก็กำหนดรู้ใจจดใจจ่อที่เดียวตรงที่ปลายจมูกหรือปากช่องจมูกเพื่อให้ใจเรามีสมาธิแน่วแน่แต่ถ้าเราตื่นรู้ด้วยจักขุวิญญาณเนี่ยมันจะเห็นหมดเลยเห็นทั้งรูปนั่งกำลังนั่งหายใจรูปนั่งมีเคลื่อนมีไหวมีพองมียุบมีหายใจแต่จิตเราอย่าไปวอกแวกตามสมาธิเราต้องแม้เราจะรู้เห็นทั้งหมดแต่สมาธิเราต้องจดจ่อที่เดียวแล้วเดี๋ยวรู้เห็นของเราจะมีกำลังโอเคมั้ยในท่ามกลางของการรู้เห็นทั้งหมดเนี่ยเราต้องใจจดใจจ่อไม่วอกแวกอยู่สิ่งเดียวจะเลือกเอาลมหายใจก็ได้พองยุบก็ได้พุทโธก็ได้แล้วก็มีสติให้ดีแม้ทุกครั้งมีสติดีเนี่ยมันจะรู้สึกท้ายทอยเราเริ่มโล่งมากขึ้นโล่งๆๆแล้วก็รู้สึก
คลายความเครียดหรือแม้กระทั่งความคิดเหมือนมันห่างไปเนี่ยเขาเรียกว่ามีสติดีความมีสติดีวิญญาณมันจะรู้เป็นปัจจุบันมากขึ้นนะมันเหมือนเห็นเรากำหนดจิตรู้ตรงที่ลมที่ตรงที่จมูกนะแต่ไอ้วิญญาณเนี่ยมันเห็นหมดเลยนะเห็นตลอดลมเลยเพราะนั้นเราต้องมีสองสภาวะสภาวะหนึ่งคือจดจ่อที่เดียวด้วยใจท่ามกลางวางอกเนี่ยจดจ่อสภาวะสองคือญาณเริ่มเกิดญาณก็คือเห็นจากวิญญาณเห็นเหมือนกับโปรเจคชันมาที่ตัวเราโอเคนะมีสติให้ดีรู้สึกตัวให้ดีโดยเฉพาะวันนี้ฝึกรู้สึกตัวในจักขุวิญญาณนะต่อไปโยมจะชำนาญมากเอาไหนลองลืมตานะต่อไปเวลามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นถ้าเรามีจักขุวิญญาณนะเราจะเกิดสภาวะญาณเห็นอะไรบางอย่างที่เมื่อก่อนเราต้องหลับตาแล้วค่อยกำหนดญาณยิ่งจะเกิดแต่ถ้าเราจักขุวิญญาณเราแยกเป็นอิสระจากขุปศาสตร์ได้นะตอนนี้เราจะชำนาญในกำหนดรู้ด้วยญาณอย่างคล่องแคล่วว่องไวนะตอนนี้มันยึดหมดเลยจักขุวิญญาณอาศัยจักขุปศาสตร์แต่มันไปยึดปศาสตร์ชิวหาวิญญาณก็ไปยึดชิวหาคานะวิญญาณก็ไปยึดคานะจมูกนะกายวิญญาณก็ไปยึดกายนะมโนวิญญาณก็ไปยึดตรงที่ความอยากความต้องการภายในตอนนี้มันยึดไปหมดเลยวิธีจะแก้ปมนะต้องแก้ปมที่จักขุวิญญาณให้มันเป็นอิสระจากขุปศาสตร์คือจากดวงตาเราเรียกว่าลืมตายอมเห็นทั้งเบื้องหน้าและเห็นทั้งตัวเองและเห็นทั้งตัวเองตั้งแต่ไหล่ซ้ายไปไหล่ขวาได้ไหมอย่าก้มหน้าตาดูหลวงพ่อแต่เห็นตัวเองนั่งได้ไหมเห็นตัวเองนั่งเห็นจากความรู้สึกผ่อนคลายเห็นตัวเองนั่งและเห็นจากไหล่ซ้ายไปไหล่ขวาถ้าไม่เห็นโยมก็ไปหัดว่ายน้ำสิเวลาว่ายน้ำโยมจะเห็นโยมตีกันเชียงไหมเห็นไหมเพราะว่าโยมออกกำลังกายน่ะตีกันเชียงทั้งมือทั้งไม้ทั้งเท้าอ่ะมันเห็นเลยเห็นเท้าโยมก็ตีโยมเห็นจากไหนเห็นจากตรงที่สวมหน้ากากก็จริงแต่มันมีจักขุวิญญาณตื่นเห็นทั้งตัวกำลังว่ายน้ำฟรีสไตล์ตอนนี้โยมไม่ต้องว่ายน้ำแต่โยมมีสัมปชัญญะดีได้ไหมในดวงตาล่ะเห็นมากกว่าคนอื่นน่ะพูดง่ายคนอื่นเขาเห็นแต่รูปแต่โยมสามารถเห็นเข้าไปในนามได้คนอื่นเขาเห็นแต่ผู้ชายผู้หญิงเห็นด้วยตาแต่เราเห็นได้ว่าไอ้ผู้ชายคนนี้เขาจะมาทำอะไรกับเราจะมาสร้างปัญหาเราหรือจะมาอะไรกับเรานะอันนี้มันเห็นจากวิญญาณเห็นจากมโนวิญญาณหรือเบื้องต้นก็คือจักขุวิญญาณปั๊บมโนวิญญาณก็ตื่นเพราะนั้นอันเนี้ยวันหลังถ้าเรารู้จักถอยนิดนึงไปอยู่กับจักขุวิญญาณได้ไหมจะถอยทำไงยิ้มดิยิ้มแล้วมันจะถอยทำไมยิ้มมันจะติดกับจักขุประสาทเลยเข้าใจไหมถอยนิดนึงตรงก้านสมองมันก็จะมีจุดที่เกิดมโนเกิดความคิดมันจะตื่นขึ้นมาเพราะนั้นเบื้องต้นต้องมีความปราโมทย์เบิกบานใจตอนนี้ก็ปราโมทย์เบิกบานใจดูซิว่าจักขุวิญญาณมันรู้สึกสดใสมากขึ้นไหมแล้วเมื่อมีความปราโมทย์เบิกบานใจมีจักขุวิญญาณแล้วตอนนี้มันจะพิจารณาจักขุวิญญาณได้พี่นาหายใจเข้าหนักเบาปานี่ยังไงมันพี่นาจากวิญญาณนะไม่ได้มาจากความคิดนะเรียกว่าพี่นามาจากจิตตภาวนาเพราะว่าเราเป็นจิตที่ปราโมทย์เบิกบานและมีสติและลึกรู้และลึกได้ตลอดเวลาพี่นาเรามาจากการรู้ตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงตอนนี้ก็หัดพี่นาละพิจารณาลมหายใจสิพิจารณาด้วยการเห็นนะไม่ใช่พิจารณาด้วยการคิดพิจารณาด้วยการเห็นเพราะจักขุวิญญาณเราตื่นขึ้นมาจ
จากจักขุประสาทสามารถพิจารณาทั้งจักขุประสาทก็ได้พิจารณาทั้งหายใจเข้าหายใจออกก็ได้แต่นี่มันพิจารณาและตอนนี้ลองแผ่เมตตาดูสิแผ่เมตตาเราจะวันนี้จะสามารถพิจารณาได้ว่าเราแผ่เมตตาแล้วรู้สึกยังไงเรามีความเย็นกายเย็นใจอย่างไรแล้วก็ขอแผ่ความเย็นกายเย็นใจให้กับทุกคนในครอบครัวในสังคมในประเทศชาติใครก็ตามเมื่อได้รับกระแสใจของเราก็จงมีแต่ความเย็นกายเย็นใจยิ่งขึ้นไปแผ่ความเย็นกายเย็นใจแล้วก็พิจารณาด้วยพิจารณาตรงที่จักขุวิญญาณกับมโนวิญญาณเพราะจักขุวิญญาณตื่นมโนวิญญาณเริ่มตื่นถ้าจักขุวิญญาณหลับมโนวิญญาณก็จะหลับเขาจึงบอกว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของดวงใจดวงตาคือจักขุวิญญาณเราเนี่ยนะแล้วก็แผ่เมตตากว้างไกลออกไปทั่วทั้งประเทศเลยนะให้คนในประเทศเราใครอยู่โยมอยู่อเมริกาโยมก็แผ่ให้กับคนอเมริกาแล้วก็แผ่ไปทั้งโลกเลยไปถึงคนไทยด้วยทุกคนเลยทุกประเทศเลยใครก็ตามไม่ได้รับกระแสใจของเราก็จะมีแต่ความเย็นกายเย็นใจเวลาแผ่จักขุวิญญาณก็ขยายกว้างขึ้นนะสติก็จะเป็นสติที่เป็นอุเบกขาเราจะรู้สึกได้ไงว่าเป็นอุเบกขามันเหมือนโล่งๆกว้างที่ท้ายทอยเราแต่เราก็มีสติไม่ไปตามความกว้างความโล่งเพราะความกว้างความโล่งหรือความว่างตรงนั้นมันเป็นสิ่งที่ถูกรู้มันเป็นแค่สภาวะธรรมต้องอยู่กับผู้รู้คือสติและจากนั้นเราก็แผ่ให้กับตัวเองด้วยการยิ้มมาที่คนคนนี้ให้รางวัลชีวิตกับคนคนนี้พอเรายิ้มมาที่กายและใจตัวเองพลังความรู้สึกดีๆก็จะแผ่มาที่กายกับใจตัวเองและจากนั้นเราก็พนมมือสวดมนต์พร้อมกันตามอาตมาเตชะพุทธานุภาเวนะสัทธาสวัสดีพระวันตุเมขอเดชะอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าเตชะธรรมานุภาเวนะสัทธาสวัสดีพระวันตุเมขอเดชะอานุภาพแห่งพระธรรมขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าเตชะสังฆานุภาเวนะสัทธาสวัสดีพระวันตุเมขอเดชะอานุภาพแห่งพระสงฆ์ขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ทุกท่านเจริญทั้งทางโลกทางธรรมเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภาระธนสารสมบัติมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์มีความสำเร็จในทุกสิ่งที่ทุกท่านมุ่งมั่นปรารถนาทุกๆประการตราบเข้าสู่พระนิพพานอย่างน้อยปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเถิดมีคำถามอะไรไหมฮะตื่นหาวิธีดีหาวิธีนี้ดีเจ้าค่ะโอ้เอา